ราชวังและวังในประเทศไทยพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีปลายพุทธศักราช2310เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้บ้านเมืองเป็นผลสำเร็จหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเพียง7เดือนเศษแล้วได้ทรงสถาปนาพระนครใหม่ณกรุงธนบุรีโปรดให้ระดมช่างฝีมือทำการสร้างพระราชมณฑลสถานไว้อย่างสวยงามครบถ้วนเช่นที่เคยมีมาแต่ครั้งกรุงเก่าดังที่ปรากฏหลักฐานเป็นคำบรรยายในโครงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีของในสวนมหาดเล็กกวีนรัชสมัยพรรณนาความไว้ว่าภูมิสถานที่สถิตไทยชัยสถานภาคพิษณุกรรมชำนาญเสกสร้างราชวังมุกพิมานมูลเกิดมีนาเรือนรัฐซ้ายขวากว้างเพียบพื้นภูวดลนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนั้นยังประกอบด้วยพระวิมานท้องพระโรงคลังสรรพวุธโรงช้างโรงม้าโรงพระโอสถโรงตราการพระคลังหลวงศาลาอำมาตย์ทิมที่พักข้าราชการครบถ้วนเมื่อสิ้นสมัยธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ทางฟากตะวันออกได้โปรดให้รักษาพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีไว้เป็นที่ประทับของเจ้านายซึ่งมีพระอิสริยยศสูงอาทิสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและถือเป็นธรรมเนียมต่อมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีเป็นที่ตั้งโรงเรียนในเรือและต่อมาเป็นที่ตั้งกองทัพเรือพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีจึงมีพระราชนิเวศมณฑลสถานเดิมเช่นท้องพระโรงและส่วนที่สร้างเพิ่มเติมภายหลังเช่นพระตำหนักเก่งคู่พระตำหนักพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันพระราชวังเดิมได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติโดยยังใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของกองทัพเรือและเป็นประโยชน์แก่การศึกษาทางประวัติศาสตร์อีกด้วย